ไปที่ฝั่งที่ต้องไปทำงานนะครับไปมอสโคริเวอร์ซึ่งเราจะต้องมุ่งหน้าผ่านโบสถ์เซนต์บาซิลโบสถ์ใหญ่ให้ดูอีกครั้งหนึ่งสำหรับใครที่ไม่ค่อยคุ้นชินเป็นพื้นที่จัดงานที่เคยให้ดูตอนกลางคืนแล้วแต่ไม่ค่อยชัดเลยถึงแล้วก็ลงมาเรื่อยๆครับโอ้เป็นพื้นที่ขาวโพลนเลยเดี๋ยวจะหมุนให้ดูรอบนึงเดี๋ยวตอนนี้ยังไม่ถนัดเลยแต่ให้ไปดูด้านหลังหมดเซนบาซิลข้างโบสถ์เซนต์บาซิลมาอยู่แบบใกล้ชิดเลยข้างหลังก็เป็นพาสคาญาทาวเวอร์บวชเซนต์ซีอยู่ข้างหลังนี่เต็มพื้นที่ขาวเลยตกเต็มไปหมดเลยซึ่งเมื่อวานมาก็ยังไม่ตกหนักขนาดนี้วันนี้ก็จะตกเยอะเป็นพิเศษตอนนี้เดินสุดออกจากจัตุรัสแดงไปแล้วครับด้านหลังจะเห็นเส้นบาซิลไกลๆเห็นท่อนาฬิกาไกลๆเศษที่ผลิตเข้าไกลๆมาชมเส้นทางเดินถ่ายนานก็ไม่ได้หนาวเย็นมือแต่ว่าหนาวหน่อยอันนี้-19แล้วใช่ไหมพรุ่งนี้คืนนี้จะดับลงอีกนี่ครับให้มาดูมอสโคริเวอร์มันกำลังจะแข็งน้ำเริ่มจับตัวกันเป็นวุ้นละหิมะก็เริ่มตกลงมาหนาขึ้นนะมันกำลังเริ่มจะแข็งครับเริ่มเป็นนูนนะครับเริ่มนะไม่ใช่ด้านหลังครับแล้วก็เดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆก็จะเป็นระดับจุดกึ่งกลางของแม่น้ำเริ่มแล้วครับแต่ก็หันหลังให้ดูมันกำลังเดินย้อนกลับนี่ก็เป็นช่วงขากลับครับเดินย้อนกลับมาเดี๋ยวจะหมุนดูนึงแล้วครับเพราะมาต้องย้อนกลับผ่านจตุรัสแดงอยู่ดีมันจุดศูนย์กลางต้องผ่านเซนต์บาซิลก่อนในการพัฒนาญาด้านหลังก็เป็นวอทอริเวอร์-20ก็จะแล้วเล่นด้วยคนรัสเซียเองที่อยู่เมืองอื่นเขาก็ไม่ค่อยได้มาเที่ยวนะครับถามดูล่ะคือมาจากเมืองอื่นมาจากทางแถบไซบีเรียคนที่เซนต์ปีเตอร์เขาก็มาเที่ยวมอสโกคนที่มอสโกเขาไปที่เซนต์ปีเตอร์อย่างเงี้ยครับลื่นใกล้ๆชิดปิดขอบรั้วเลยนะไม่อธิบายแล้วนะเหนื่อยวันนี้บรรยากาศสวยมากตอนที่มือจะแข็งนะครับลื่นด้วยจะให้ดูบรรยากาศงาน Winter Wonderland in Moscow ตอนกลางวันชัดๆอีกทีผมจะเดินเลาะไปข้างหน้าเดินเลาะมาทางทิศที่จะไป หลักสุดที่โลเรียน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 